สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะฮะและ3ยี่ห้อที่ผมเอามาในวันนี้นะครับเป็น3ยี่ห้อที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะร้านออนไลน์ทั่วไปมีขายนะฮะเริ่มจากยี่ห้อแรกนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ Full Laser นะครับเป็นรุ่น FM204 นะฮะหน้าตาแพ็คเกจิ้งก็ประมาณนี้เนาะต่อมายี่ห้อที่2นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ Vic นะฮะเป็นรุ่น 7,200 นะครับหน้าตาแพ็คเกจิ้งก็ประมาณนี้เนาะดูคร่าวๆกันไปก่อนนะฮะและยี่ห้อสุดท้ายนะครับเป็นยี่ห้อโอยาบุตรนะฮะลักษณะแพ็กเกจิ้งก็เป็นประมาณนี้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นรุ่น2003นะครับทั้ง3ยี่ห้อที่เอามาในวันนี้นะครับผมเลือกรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้นะฮะสามารถใช้ได้กับ Honda Forza นะฮะ Honda ตระกูล500ก็ใช้ได้นะฮะ650บางรุ่นก็ใช้ได้ Kawasaki ตั้งแต่250 300ยันตัว Z800 Z900 ก็ใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับว่ามีรุ่นไหนที่สามารถใช้กับกองเหล่านี้ได้บ้างนะครับจริงๆมันใช้กับรถยนต์บางรุ่นได้ด้วยนะทีนี้เรามาดูหน้าตาของมันก่อนดีกว่าผมได้จากราคาถูกสุดนะฮะถูกสุดในห้องตลาดคือยี่ห้อวิกนะฮะอันนี้ราคาทั่วไปอยู่ประมาณ90ปลายๆผมตีว่า101แล้วกันเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วประมาณนี้นะฮะไม่มีพลาสติกอะไรห่อนะครับแกะออกมาแล้วก็เสียบใช้ได้เลยนะฮะตรงนี้เป็นยางโอลิงนะขอบยางจะแบนๆหน่อยนะครับยางก็ยังไม่แข็งนะเนี่ยเอาเล็บจิกลงไปก็ยังเป็นรอยเล็บอยู่นะฮะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามีเขียนนะครับว่า Made in Poland นะครับเดี๋ยวผมขอแยกไปก่อนนะครับอันนี้วิกนะยี่ห้อต่อมานะครับอันนี้เป็นโอยาบุนนะฮะราคาท้องตลาดอยู่ประมาณ140กว่าๆนะฮะผมตีมา150แล้วกันนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีพลาสติกหุ้มมาให้นะฮะตัวยางโอลิงจะดูขอบมนๆกว่านิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะตอนนี้ดูรอบๆไปก่อนเนาะมีสกรีนว่าโอยาบุนนะฮะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นมีรายละเอียดวิธีใช้งานนะครับของโอยาบุนจะเขียนที่กล่องนะครับว่า Made in Thailand นะครับเดี๋ยวผมขอแยกไปก่อนเนาะและยี่ห้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น Full Laser เมื่อแกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีโลโก้ยี่ห้อนะฮะมีรุ่นอยู่ FM204 คำเตือนต่างๆนะฮะมีสัญญาปุ่นด้วยและด้านท้ายก็ห่อพลาสติกมาให้เหมือนกันโอลินก็ดูกลมๆดีของ Full Laser ก็จะเขียนอยู่ที่กล่องเช่นเดียวกันนะฮะด้านล่างว่า Made in Thailand นะครับไอของ Full Laser เนี่ยที่กล่องเขียน Full Moto ก็จริงนะฮะ Full Laser กับ Full Moto อันเดียวกันนะฮะยี่ห้อเดียวกันของ Full Laser จะดีอย่างหนึ่งนะครับอย่างตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นรหัส FM204 นะฮะ FM204 คือไม่มีน็อตไม่มีน็อตที่หัวด้านบนเนี่ยถ้าคุณจะแกะกล่องน้ำมันเครื่องออกคุณต้องใช้เครื่องมือในการจับตัวกล่องแบบนี้แล้วหมุนออกมาทั้งอันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นรหัส FR เนี่ยเขาจะมีน็อตอยู่ข้างบนตัวหนึ่งเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะฮะสามารถใช้แหวนข้างหรือปลั๊กตายขันออกมาได้ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ในการถอดกองก็เลือกเป็นรหัส FR นะครับของ Full Laser นี่ราคาประมาณ190กว่าบาทนะฮะผมตีว่า200แล้วกันตัวนี้แพงสุดนะเท่าที่ผมหาได้นะครับเดี๋ยวลองเอามาเปรียบเทียบกันก่อนนะฮะจากภายนอกนะครับว่า3ยี่ห้อนี้ที่เป็นรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้เนี่ยลักษณะหน้าตาภายนอกเป็นยังไงนะครับเรียงยี่ห้อตามนี้นะครับอันนี้ผมเริ่มจากความสูงก่อนแล้วกันความสูงเท่าที่เห็นอยู่นะฮะของโอยาบุนจะสูงที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูจากช่องทางเข้าน้ำมันเครื่องกันบ้างอันนี้ของวิกนะฮะการทำงานของกองน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องจะเข้าจากรูด้านนี้นะฮะรูเล็กๆเนี่ยแล้วเข้าไปที่แผ่นกองด้านในมันจะถูกกองออกมาเข้าที่รูใหญ่นะฮะถ้ากองตันเนี่ยก็จะมีเพชเชอร์บาร์อยู่ด้านในก็คือน้ำมันจะไหลออกมาโดยไม่ผ่านกองเลยซึ่งรูทางเข้าน้ำมันเครื่องเนี่ยก่อนจะผ่านกองมีทั้งหมด6รูนะฮะสำหรับยี่ห้อวิกนะครับต่อมาที่โอยาบุนกันบ้างโอยาบุนมีรูทั้งหมด8รูนะฮะต่อไปของ Full Laser กันบ้างของ Full Laser ก็8รูนะฮะข้างในก็มีเพชเชอร์บาร์เหมือนกันหมดนะฮะกองน้ำมันเครื่องจะดูยังไงว่าดีไม่ดีหลายๆช่องเขาทำกันหมดแล้วนะฮะเราก็ต้องไปผ่ากองออกเพื่อดูว่าไส้กองมันมีพื้นที่ในการกองเยอะขนาดไหนนะฮะแต่กองน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีใครทำเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้กอง3ยี่ห้อเนี้ยไปลองผ่าดูนะฮะว่าพื้นที่ของไส้กองเนี่ยยี่ห้อไหนเป็นยังไงนะฮะกับราคาที่ต่างกันประมาณ50บาทมั้งวิกน้อยนึงโอยาบุนตีว่า150ฟูลเลเซอร์ตีว่าประมาณ200เดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับOkay.
กลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้คือกล่องที่เราทำการพากันไปเมื่อสักครู่นะฮะเริ่มจากยี่ห้อแรกแล้วกันอันนี้เป็นวิกนะฮะราคาตีกลมๆว่า100บาทนะครับเรามาดูกันที่ตัวเนื้อยางก่อนนะฮะอันนี้คือยางที่กั้นระหว่างน้ำมันที่จะเข้าผ่านกองนะฮะเนื้อยางก็ปกติดีนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในกันอันนี้คือตัวกลองนะฮะแล้วก็มีตัวสปริงนะฮะที่เอาไว้ดันตัวกลองนะฮะตัวกลองตัวนี้อันนี้คือเพชเชอร์วาล์วนะฮะเวลากลองมันตันน้ำมันจะเข้าทางนี้นะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูยี่ห้ออื่นก่อนต่อไปนะครับอันนี้เป็นโอยาบุนนะฮะนี่คือยางที่กันระหว่างน้ำมันก่อนเข้ากองนะฮะไม่ให้มันปนกับน้ำมันที่ผ่านกองแล้วยางก็ปกติดีมาดูด้านในกันดีกว่าสปริงดันกองก็ใหญ่โตดีนะครับอันนี้คือหน้าตาของกองกระดาษเนาะอ้าวยางหลุดซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรไว้นี่ก่อนอันนี้เพชเชอร์วาล์วนะฮะทำงานลักษณะแบบนี้ถ้ากล่องตันมันก็จะดันตัวนี้ออกนะครับโอยาบุนนี่ราคาประมาณ150นะฮะตีกลมๆไปต่อไปฟูลเลเซอร์นะครับแกะออกมาอันนี้ยางที่ไว้กันระหว่างน้ำมันที่เข้ากล่องแล้วก็ยังไม่เข้านะฮะดูด้านในกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็มีสปริงปกตินะครับเหมือนกันทุกอันเลยตัวนี้ถ้ามองเผินๆนี่คล้ายๆของวิกเหมือนกันนะเหมือนกันไหมทางซ้ายนี่ของวิกนะฮะอันนี้ฟูลเลเซอร์ราคาตีกลมๆประมาณ200บาท3ยี่ห้อนี้ตัวกระปุกเนี่ยโอยาบุนจะสูงสุดนะฮะจะดูสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่เนื้อกองด้านในถามว่าเป็นยังไงมันก็ประมาณนี้ตามที่เห็นนะฮะเรียง3ยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะเอาเฉพาะตัวกระดาษกองนะฮะออกมาดูว่าของใครมีพื้นที่ในการกรองน้ำมันเครื่องที่เยอะกว่ากันนะครับตอนนี้เราทำการแกะไส้กรองกระดาษออกมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเอายี่ห้อที่ถูกที่สุดก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้วิก 7,200 นะฮะลูกละ100บาทย้ำเหลือเกินนะฮะว่าราคามัน100บาทออกมาเรียบร้อยอันนี้คือแผ่นไส้กรองกระดาษของวิก 7,200 นะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะต่อไปลองมาดูของโอยาบุนกันต่อนะครับของโอยาบุนก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาเทียบความยาวกันย้ำเหมือนเดิมนะฮะโอยาบุนราคาประมาณ150นะฮะอันสุดท้ายฟูลเลเซอร์ราคาตีกลมๆว่า200อันนี้คือกองของฟูลเลเซอร์เดี๋ยวมาลองดูความยาวกันดีกว่านะฮะว่าของใครมันมีพื้นที่เยอะกว่ากันนะครับอันนี้ของวิกนะครับวิกอันนี้ของโอยาบุนนะส่วนอันนี้ของฟูลเลเซอร์ถ้าผมเอา3ยี่ห้อนี้ติดไว้พร้อมกันแบบนี้นะฮะแล้วผมยืดออกมาถ้ามีผู้ช่วยจะดีมากนะครับแต่ตอนนี้เราทำงานคนเดียวเนาะเราก็ประมาณนี้ไปแล้วกันความยาวที่ได้นะจะต่างกันประมาณนี้นะฮะอันบนเนี่ยวิกนะฮะอันบนอันนี้วิกนะอันที่สองนี่โอยาบุนนะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยแพงที่สุดฟูลเลเซอร์พื้นที่ก็ได้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับถามว่ามีนัยยะสำคัญไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองมาดูความหนาของกระดาษดีกว่ากระดาษกรองเนี่ยเพราะว่าเนื้อกระดาษทั้งสามอันเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าดูกันจริงๆลองดูของเนื้อของวิกก่อนแล้วกันเนี่ยเนื้อกระดาษเขาประมาณเนี้ยต่อไปเป็นของโอยาบุนนะฮะเนื้อกระดาษเขาก็รู้สึกบางๆกว่าอันนี้ของฟูลเลเซอร์นะฮะกระดาษเขาจะดูหนามากเลยผิวสัมผัสคล้ายๆกับของวิกนะฮะแต่คนละสีกันเดี๋ยวผมขอลองเล่นอะไรขำๆแล้วกันซึ่งตรงนี้ผมไม่รับรองนะฮะว่ามันจะเป็นค่าที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องวัดที่คุณสมบัติในการกรองเนาะแต่ว่าเราจะลองวัดความหนาของมันดูนะครับอันนี้ของวิกฟิลเตอร์ความหนาของกระดาษเขาอยู่ที่ 0.7 มิลลิเมตรนะฮะต่อไปของโอยาบุนกันบ้างที่ผมบอกว่าเนื้อมันดูบางๆกว่านะฮะวัดออกมาได้ 0.5 นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะฮะฟูลเลเซอร์ลองดูสิปึ๊บ 0.7 วิกกับฟูลเลเซอร์หนาเท่ากันเลยก็แสดงว่าที่ผมจับแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันก็น่าจะเป็นเพราะความหนามันด้วยเนาะทีนี้อันสุดท้ายละเดี๋ยวมาดูที่ตัวทางผ่านนะฮะหลังจากที่น้ำมันเครื่องผ่านฟิลเตอร์เรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องเข้าไปตรงเนี้ยไอ้ตรงแกนตรงกลางเพื่อไหลสู่เข้าห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวมาดูรูที่เขาเจาะไว้แล้วกันนะฮะทางโฟลว์ของน้ำมันเครื่องที่ผ่านการกรองแล้วเนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาเป็นยังไงของใครดูโฟลว์กันนะครับไหนๆก็แกะมาแล้วดูกันนิดนึงแล้วกันอันนี้ของวิกนะรูเล็กๆแต่ถี่หน่อยอันนี้ของโอยาบุนนะครับรูใหญ่ๆแต่ก็เจาะเป็นเกลียวเลยไล่ระดับไปส่วนอันนี้ของฟูลเลเซอร์
ก็เป็นรูที่ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ตรงกลางระหว่าง3ยี่ห้อนี้นะส่วนตัวเพชเชอร์วาล์วก็ไม่มีอะไรไหนๆก็ทำมาแล้วอ่ะเดี๋ยวดูเพชเชอร์วาล์วหน่อยแล้วกันอันนี้วาล์วของวิกนะฮะถ้ากรองน้ำมันตันวาล์วตัวนี้จะทำงานแข็งมากแข็งพอสมควรเลยต่อไปเป็นของโอยาบุนอันนี้ไม่ต้องแทงแล้วใช้มือดันได้มองเห็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรมากต่อไปเป็นเพชเชอร์วาล์วของตัวฟูลเลเซอร์นะฮะอันนี้นิ่มไว้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ของวิกแข็งสุดแต่ความรู้สึกนะเดี๋ยวลองทีนี้โคตรแข็งเลยก็จบไปแล้วนะครับกับการผ่ากองน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์ให้ดูนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกองของพวกรถบิ๊กไบค์และบิ๊กสกูตเตอร์นะครับสามารถใช้ได้หลายรุ่นเอามาทั้งหมด3ยี่ห้อนะฮะถ้าเห็นว่าเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ